แต่ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าในเมื่อพรรคก้าวไกลเองเนี่ยนะครับแล้วก็คุณพิธาเองเอาเรื่องนี้เอานโยบายนี้บรรจุเข้าไว้ตอนหาเสียงและนโยบายนี้มันก็ต้องแจ้งกับกกต.ก่อนใช่ไหมฮะทีนี้คำถามจะย้อนกลับไปว่าแล้วกกต.เนี่ยหลังจากนี้คำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับครับอาจารย์ก็คงได้ติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วใช่ไหมฮะครับครับครับผมถามในประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกกต.ฮะคือตอนนี้หลายคนมองว่ากกต.เนี่ยสามารถแอคชั่นอะไรได้เลยไหมต้องรอมีคนไปร้องไหมฮะไม่ต้องครับเพราะว่าเรื่องของกกต.นั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถดำเนินการในลักษณะที่เรียกว่าความปรากฏได้นะครับคือหมายความว่าถ้าพบว่ามีการกระทำใดๆนะของพรรคการเมืองนะครับที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรือเป็นการปฏิบัติต่อการปกครองระบอบเชฟไรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกกต.ก็ถ้ามีความเห็นนะครับเป็นในทางเดียวกันเนี่ยก็สามารถส่งสารรัฐธรรมนูญได้อันนี้จะอยู่ในพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บ1ครับอาจารย์มองว่ามีคนร้องหรือไม่มีคนร้องกกต.ก็สามารถดำเนินการเองได้ครับครับอาจารย์สมชัยมองว่าแล้วกกต.จะมีความผิดอะไรด้วยไหมฮะที่ก่อนหน้านี้มันมีการบรรจุนี้ไปในเขาเรียกว่าการหาเสียงอ่ะที่แจ้งกกต.ไปฮะแล้วกกต.ก็รับรองไปอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นนโยบายที่ต้องแจ้งกกต.เนี่ยจะเป็นนโยบายตามกฎหมายนะจะเป็นนโยบายที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนะจำได้ไหมเหมือนกับว่าอย่างกรณีของเงินดิจิทัลเนี่ยต้องแจ้งนะครับว่ามีต้องใช้เงินเท่าไหร่มีแหล่งที่มาของมันเท่าไหร่อย่างไรนะจากไหนอย่างไรแล้วก็จะก่อให้เกิดผลดีผลเสียนะมีความเสี่ยงต่างๆในการประกอบการอะไรบ้างแต่ตอนนี้นโยบายเกี่ยวกับเรื่อง112เนี่ยผมก็เข้าใจว่าจะอยู่ในชุดแพ็คเกจที่ส่งมาแต่ไม่ใช่ชุดที่กกต.ต้องมาพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเด็นที่บอกว่ากกต.เองอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรด้วยไหมเนี่ยผมยังมีความเห็นว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องครับครับอาจารย์สมชัยฮะอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกว่ามันมีพ.ร.บ.พรรคการเมืองอยู่แล้วก็มันอาจจะเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกกต.ตรงนั้นเลยเนี่ยถ้าสมมติกกต.ขยับหลังจากเนี้ยโทษหรือผลที่ออกมาจะเป็นประมาณไหนครับอาจารย์ฮะคือถ้ากกต.เห็นว่าผิดนะครับครับหรือแม้กระทั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองนะฮะนายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยก็คือเลขาธิการกกต.นะฮะเห็นว่าผิดนะครับก็สามารถที่จะส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยยุบพรรคนะครับซึ่งในการยุบพรรคดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคนั้นถูกตัดสิทธิ์ในการรับสมัครรับเลือกตั้งการตัดสินดังกล่าวไม่ได้บอกเวลาก็แปลว่าตัดสินตลอดไปนะครับส่วนในกรณีที่ฐานะของการที่จะเป็นกรรมการบริหารพรรคนั้นเนี่ยหลังจากยุบพรรคเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ไม่สามารถไปเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดๆได้เป็นเวลา10 ปีครับโอ้ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์ก็หนักอยู่ครับประหารชีวิตหนักประมาณนั้นทางการเมืองเพราะว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใดๆนะตลอดชีวิตครับอาจารย์มองว่าหลังจากนี้พรรคก้าวไกลนี่เขาจะเดินยังไงต่อฮะในมุมมองของอาจารย์ผมเข้าใจว่าก็คงจะต้องรอดูรายละเอียดของคำร้องแต่พอคาดการได้นะว่าคำร้องน่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เตรียมในการจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางกกต.แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้คำว่าก้าวไกลเองอาจจะเล่นบทบาทในการให้ข้อมูลต่อสังคมมากกว่าให้ข้อมูลในการแก้ต่างกับองค์กรที่เขาตัดสินนะครับคืออย่างเช่นบางทีก็ใช้กระบวนการในการเลื่อนการให้การไป1 ครั้ง 2 ครั้งอยู่ตลอดเวลานะครับคือไม่ได้ให้ความสำคัญในการต่อสู้ในกระบวนการเหล่านั้นแต่ก็เน้นในการต่อสู้กับในการที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งพอท้ายสุดเนี้ยการตัดสินไม่อยู่ที่ประชาชนแหละแต่สิ่งที่องค์อำนาจที่เขาเป็นคนที่จะพิจารณาดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนบทบาทนะครับว่าคงจะต้องพยายามให้ข้อมูลแสดงถึงเจตนาบริสุทธิ์นะครับในการที่แก้ไขกฎหมายทั้งกล่าวว่าไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างการปกครองก็ต้องไปว่ากันครับเอาละฮะอาจารย์นะพอดีเวลาเราจำกัดขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่สละเวลาพูดคุยกันนะครับ
ขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นความคิดเห็นนะฮะจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงตอนนี้เนี่ยในโซเชียลเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะฮะทีเนี้ยในเราต้องเข้ามาที่ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันนี้คือศาลกำลังชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมพฤติการที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยคือศาลกำลังชี้ให้เห็นว่าเขามีพฤติกรรมพฤติการอย่างนั้นจริงๆมันสอบไปในทางอย่างนั้นจริงๆในบางช่วงบางตอนคือวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาเนี่ยคำวินิจฉัยเนี่ยยาวมากในบางช่วงบางตอนเนี่ยศาลถึงขั้นยกเคสที่นายพิธาไปติดสติ๊กเกอร์อ่ะไปติดสติ๊กเกอร์บนเวทีเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้เนี่ยนี่คือภาพที่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ในช่องอันนี้คือใครนะแบมกับตะวันใช่ค่ะในช่องที่มีให้เลือกระหว่างยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112เราพูดกันมาเสมอว่าคุณพิธามีสิทธิ์ที่จะแตะในฝั่งแก้ไขก็ได้แต่ไม่แตะไปแปะที่ฝั่งยกเลิกแล้วก็พูดบนเวทีเอาไว้ด้วยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้ที่วินิจฉัยเนี่ยพูดถึงกรณีนี้ด้วยค่ะลองย้อนไปฟังหน่อยฮะครับตบมือดังๆให้น้องตะวันกับน้องแบมหน่อยแล้วดีใจนะครับที่ได้เห็นสองคนนี้ออกมาแล้วขอทำโพลเลยได้ไหมได้ค่ะสติ๊กเกอร์มันแกะไม่ออกตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลติดสติ๊กเกอร์ตรงคำว่ายกเลิกแต่ผมต้องขอโทษน้องทั้งสองว่าขอให้ผมแก้ไขก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สำหรับคำถามนี้ว่าทำไมต้องแก้ไขเพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทำให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภามากกว่าและผมเชื่อว่าร่างของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาสถาบันมาทำร้ายกันการตั้งคำวิจารณ์ไม่ต้องติดคุกการลดโทษออกมาการเอากฎหมายฉบับนี้ออกจากหมวดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคำถามอีกต่อไปและถ้าแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้คนที่พิธากำลังพูดเนี่ยบอกว่าไม่มีใครต้องมาติดคุกเพียงเพราะตั้งคำถามแต่ส่วนใหญ่คนที่ติดคุกและคนที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะส.ส.ของก้าวไกลเองอย่างน้อย3คนตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยนะฮะรวมไปถึงนายธนาธรด้วยนะครับเขาให้ร้ายสถาบันไงและซึ่งก็มีหลักฐานชัดเจนเขาไม่ได้ตั้งคำถามเฉยๆนะบางคนนี่ให้ร้ายรุนแรงเลยนะบางคนนี่เรียกว่าพิมพ์ลงโซเชียลมีเดียไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรใครเลยนะบนโลกใบนี้ค่ะมันถึงมีกฎหมายตรงนี้อยู่ก็แทนที่จะเอาเวลาไปบอกเหล่าบรรดา FC ว่าอย่าทำผิดกฎหมายแต่กลับมีพฤติกรรมเหมือนกับว่าให้ทายซะด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับว่าทางฝั่งด้อมส้มตอนนี้ก็สร้างวาทกรรมขึ้นมาว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงพูดถึงไม่ได้แล้วละมั้งทำไมศาลถึงวินิจฉัยแบบนี้แต่อย่าลืมนะวันนี้คำวินิจฉัยของศาลเนี่ยติดติ่งตอนท้ายด้วยนะว่าศาลบอกว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่การวิพากษ์วิจารณ์ศาลนั้นเนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องระวังคำพูดเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไม่งั้นคือศาลก็ดำเนินการดำเนินคดีได้เหมือนกันนะฮะค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่คุณชัยธวัฒน์พูดเมื่อสักครู่เนี้ยที่ตอนแถลงอ่ะก็บอกว่าคำวินิจฉัยของศาลถือว่าเป็นที่สุดแล้วโต้แย้งไม่ได้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหแต่ละคำที่พูดออกมาในการแถลงเมื่อกี้นี่มันไม่ใช่โต้แย้งไหมหรือยังไงคือแสดงความเห็น